ถามตรงๆนะ Netflix คุณจัดเรทผิดหรือเปล่าสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิว Devilman Cry Baby 7.5 เต็ม10บวกไม่แนะนำครับ Devilman แต่งโดยอาจารย์โกะนากาอิแล้วปี1987แอนิเมชันเวอร์ชันแรกก็ปรากฏขึ้นมาแล้วต่อจากนั้นก็รีเมคใหม่เรื่อยๆเริ่มจากปี2000และต่อมาคือไลฟ์แอคชั่นปี2004จนมาในปี2018 Devilman ก็มีเวอร์ชันใหม่อีกครั้งในชื่อ Devilman Cry Baby โดยเนื้อหาจะลดความรุนแรงมาในระดับหนึ่งแต่ผมว่ามันก็ยังดูรุนแรงอยู่ดีอะแค่ภาพมันไม่แบบจงครึ่มมากเท่านั้นแหละส่วนทางใจเนี่ยเหมือนพังยับเยินเลยรีวิวดูภาพรวมนะครับแกนหลักของเรื่องนี้ที่ภาคก่อนๆเคยทำไว้อ่ะแม้ผมจะไม่เคยดูภาคเก่านะแต่ผมก็เคยดูภาพแบบมูฟวี่หรือภาพแบบส่วนเสริมมาบ้างแกนหลักของมันอ่ะยังทำดีเหมือนเดิมในการพรีเซนต์คำว่าปีศาจขึ้นมารีวิวต่อเป็นข้อๆนะครับเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกคือชื่อของเรื่องนี้ครับ Devil Man Cry Baby มันเสมือนสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในอ่ะออกมาอย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวผมจะพูดไปในทีละส่วนทีละส่วนของชื่อนี้เลยคำแรก Devil นอกจากปีศาจที่เราเห็นภายนอกว่ามันมีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวทำร้ายคนยังไงกลับกันครับคนเราธรรมดาเนี่ยบางครั้งอ่ะข้างในจิตใจอ่ะก็เปรียบประดั่งปีศาจไม่แพ้ไอ้พวกปีศาจที่มันกลายร่างได้เลยอ่ะรักโลภโกรธหลงริษยาหยิ่งทนงแมนในเรื่องนี้นะครับสำหรับผมมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้ชายนะมันเสมือนสัญลักษณ์แห่งความหวังเหมือนซูเปอร์แมนแบทแมนอควาแมนสไปเดอร์แมนไอออนแมนมันคือตัวตนของสิ่งที่มนุษย์อ่ะอยากพบเจอในเวลาที่สิ้นหวังสุดๆและไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงปีศาจหรือแม้แต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดอ่ะมันก็สามารถเติมคำว่าแมนต่อท้ายได้ในเรื่องนี้ต่อมาคือใครครับเราจะร้องไห้ตอนไหนอ่ะตอนที่มันมีเรื่องราวที่ทำให้เราร้องไห้ใช่ป่ะแล้วเรื่องนี้นะมันก็มีเรื่องราวเหล่านั้นอ่ะอัดอยู่เต็มไปหมดเลยเบบี้เด็กทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะไม่มีอะไรบริสุทธิ์ขาวสะอาดเท่าเด็กอีกแล้วครับแล้วคำว่าเด็กในเรื่องนี้นะมันก็บ่งบอกถึงผู้คนที่หวาดกลัวในความไม่รู้ถูกชักจูงไปในสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจเสมือนพวกเขาอ่ะเป็นเด็กที่ถูกไล่ต้อนต่อเวลารวมถึงตัวพระเอกด้วยสิ่งที่ผมชอบต่อมานะครับงานภาพครับงานภาพตัวนี้นะผมว่ามันก็ไม่ได้สวยอ่ะแถมมีงานเผาด้วยแต่มันมีเอกลักษณ์ครับหากมีงานเผาแบบกากๆมาเลยอ่ะเราจะด่าได้เต็มปากเลยว่าไอเนี้ยงานช่วยชิบหายแต่ถ้าหากเป็นงานดีนะเราก็จะชมว่าเอ้ยเนี่ยงานดีจังสวยมากๆเลยแต่สิ่งที่ทำให้โดดเด่นจากงานดีๆนะมันก็มีอีกอย่างก็คือสิ่งนี้ครับการเคลื่อนไหวของตัวละครเรื่องนี้นะถึงจะดูแบบแปลกๆไปบ้างแต่ผมกลับพบเสน่ห์แบบแปลกๆอ่ะรู้สึกเลยว่าคนน่ะต้องเคลื่อนไหวแบบนี้ดิสีหน้าท่าทางก็ต้องแสดงอารมณ์แบบเนี้ยไม่ต้องเติมแสงเติมเงาอะไรมากความแค่คุณรู้ว่าคุณจะแสดงอะไรออกมาให้ผมเห็นเนี่ยในด้านงานภาพผมก็สามารถยอมรับได้แล้วว่าผมชอบมันได้ครับต่อมาเป็นเพลงซาวประกอบครับฉากคลายแม็กฉากบิ้วอารมณ์ฉากที่มันบีบคั้นจิตใจผมเนี่ยพอเสริมเพลงกับซาวประกอบพวกนี้ไปนะขยี้ได้ถึงอารมณ์สุดๆอ่ะต่อไปคือส่วนที่ผมไม่ชอบนะครับอย่างแรกเลยคือดีไซน์สัตว์ประหลาดครับผมรู้สึกว่าดีไซน์สัตว์ประหลาดในเวอร์ชันนี้นะมันดูแบบก้องแก๊งแปลกพิลึกพิกลยังไงไม่รู้อ่ะเวอร์ชันเก่าผมรู้สึกว่ายังดูดีกว่านี้เยอะเลยอ่ะมีแค่ส่วนปีศาจเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะใช้สีแบบฉูดฉาดและดูโดดเด่นยิ่งกว่านี้พอมันใช้สีแบบจืดมันก็ดูกลมกลืนกับฉากเกินไปจนรู้สึกว่าบางครั้งอะแยกฉากกับแยกตัวปีศาจออกจากกันไม่ได้เลยอะแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อฉากแอคชั่นครับต่อมาที่ฉากแอคชั่นเลยนะครับบางครั้งอะตัวแอนิเมชันอะอาจจะไม่ดีเลิศเพอร์เฟกต์ด้านเนื้อเรื่องหรืออะไรมากมายอะแต่หากคุณทำฉากแอคชั่นได้แบบโคตรดีโคตรถึงใจอะจากแอนิเมชันแบบไม่เข้าตาชาวบ้านเขาอะเผลอเป็นแอนิเมชันที่ดูดีสุดยอดได้เลยอะแต่เรื่องนี้นะทำสิ่งนั้นไม่ได้เลยทั้งดูไม่รู้เรื่องสู้น้อยเกินไปแค่ดูแบบไม่ค่อยถึงใจอ่ะแล้วยิ่งเป็นตอนกลางคืนนะโอ้โหหนักเลยอ่ะผมแทบแยกไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครอ่ะบางทีอ่ะต่อมาครับตอนน้อยเกินไปแอนิเมชันบางเรื่องนะครับผมรู้สึกว่าสามารถเปลี่ยนตรงนี้จัดตรงนี้และทำให้มันกลมกล่อมหรือสมูทกว่านี้ได้แต่สำหรับเรื่องนี้คือไม่ได้จริงๆครับบางช่วงอารมณ์นี่ดำเนินเร็วไปด้วยซ้ำอ่ะและตอนท้ายของเรื่องนะฉากแอคชั่นก็จะเอาการเล่าเรื่องก็จะเอาและปัดยาก็จะเอาอีกสัก12-13ตอนเนี้ยผมว่าเอาอยู่แน่ๆสำหรับผู้กำกับคนนี้นะต่อมาคือส่วนที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้ครับคือผมไม่แนะนำครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยที่ผมไม่แนะนำว่าทุกคนควรดูเรื่องนี้มันมีปัจจัยหลายส่วนจริงๆที่ทำให้ผมคิดอย่างเงี้ยมันบอกว่าเรท16ใช่ป่ะแต่เอาจริงๆนะผมรู้สึกเลยว่าเรท18ยังได้และยิ่งทางใจนะ20บวกๆยังได้เพราะมันเล่นสุดทุกอย่างที่คนเร็วๆคนนึงอ่ะสามารถทำให้เกิดเรื่องบางเรื่องขึ้นได้อ่ะใครเป็นโรคซึมเศร้าหรือจิตตกง่ายๆดูเซเบอร์พังแล้วในอาทิตย์นึงอ่ะยังไม่สามารถมูฟออนได้นะเรื่องนี้คือเ
ไม่แนะนำเด็ดขาดครับและด้วยความมันเป็นแนวปรัชญาจ๋าเงี้ยคนที่เสพแต่ฉากแอคชั่นมันๆอ่ะผมว่าไม่เหมาะแน่ๆส่วนนอกเหนือจากเกมนี้ก็ลองไปหาดูได้ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับบาย